สำหรับลูกปืนในมือผมถูกคิดค้นผลิตและใช้งานมานานนับร้อยปีถึงแม้จะเป็นเพียงชิ้นส่วนเล็กๆที่อยู่ในเครื่องจักรแต่มันคือหัวใจสำคัญทางบริษัทเชฟเลอร์จึงได้มีการคิดค้นวิจัยพัฒนาทั้งตัวผลิตภัณฑ์และงานบริการผ่านทางเชฟเลอร์เทคโนโลยีเซ็นเตอร์เพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้งานเครื่องจักรและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความเสียหายก่อนเวลาควรได้เมืองสัตสินนะครับเป็นเหมืองผลิตแร่แบไรท์เกรดโคลนเจาะน้ำมันนะครับแร่แบไรท์เนี่ยเป็นแร่อโลหะซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วมีราคาถูกกว่าแร่โลหะตัวอื่นที่ใช้ในหลุมเจาะเพราะฉะนั้นแร่แบไรท์เนี่ยมีส่วนสำคัญคือสามารถรักษาสมดุลของราคาต้นทุนในการสำรวจหาน้ำมันมันก็ช่วยให้แหล่งอุตสาหกรรมอื่นๆสามารถเดินต่อไปได้พัฒนาไปได้โคลนของแบไรท์หรือฝุ่นของแบไรท์มีความหนักเครื่องจักรเนี่ยย่อมมีการสึกหรอสูงสภาพแวดล้อมของเครื่องที่ต้องสัมผัสกับน้ำโคลนและดินฝุ่นตลอดเวลาและทำงานหนัก24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเครื่องจักรจะเกิดความเสียหายได้ง่ายแม้แต่ตลับลูกปืนที่ออกแบบพิเศษรุ่น T41A สำหรับงานตะแกรงสารโดยเฉพาะยังมีอายุการใช้งานที่สั้นผมได้รับข้อมูลจากลูกค้าถึงความเสียหายของตลับลูกปืนได้ประสานงานเข้ามาเก็บข้อมูลทางวิศวกรรมและส่งข้อมูลทางวิศวกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ความเสียหายกลับไปให้ฝ่ายวิศวกรรมที่กรุงเทพความท้าทายของเชฟเลอร์เทคโนโลยีเซ็นเตอร์ก็คือเราต้องช่วยค้นหาความผิดปกติของเครื่องจักรและช่วยลูกค้าแก้ไขเพื่อให้ใช้ตลับลูกปืนได้อย่างยาวนาน Global Technology Network เนี่ยคือคลังข้อมูลที่เก็บประสบการณ์ความเชี่ยวชาญจากทั่วโลกที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วสามารถที่จะเข้าไป access ได้ในกรณีที่ปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยหรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยคล้ายคลึงกันเราสามารถที่จะเอาตัวอย่างการแก้ไขโจทย์ปัญหาแบบนี้เนี่ยมาปรับใช้ได้ทันทีครับจากการวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วนะครับพบว่าการดีไซน์ของเครื่องจักรตัวนี้สำหรับลูกปืนเนี่ยมีการออกแบบที่ไม่เหมาะสมกับแอปพลิเคชันตัวนี้เราเลยทำการออกแบบแล้วก็แก้ไขให้ใหม่หลังจากปรับแก้ไขอายุการใช้งานก็เพิ่มจาก1เดือนกลายเป็น10เดือนเป็นที่น่าพอใจมากครับNTS Steel ในกลุ่ม Tata Steel Thailand Group เป็นบริษัทที่ผลิตเหล็กเส้นก่อสร้างเราใช้เศษเหล็กที่เราไม่ใช้แล้วเข้ามาสู่กระบวนการหลอมใหม่หรือการรีไซเคิลของทรัพยากรทำให้ทรัพยากรเนี่ยไม่มีการถูกใช้มากเกินเหตุอย่างที่เราเห็นนะครับเหล็กที่วิ่งผ่าน Driving Head เนี่ยจะวิ่งด้วยความเร็วสูงค่าทั้งความร้อนที่ 1,000 องศาและความเร็วของการวิ่งและน้ำหนักของเหล็กที่จะวิ่งเป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดค่าความเสียหายต่อเครื่องจักรเราได้การเบรกดาวน์นำมาถึงความสูญเสียของชิ้นส่วนตลับลูกปืนเองและชิ้นส่วนข้างเคียงคอสที่สูญเสียไปจากการหยุดการผลิตเนี่ยเทียบไม่ได้เลยกับมูลค่าของตลับลูกปืน FAG Smart Check มีรูปแบบการทำงานแบบ Wireless Transmitter การส่งข้อมูลมีลักษณะเป็น Real Time ไปยังห้องควบคุมหรือ Control Room หากตลับลูกปืนมีขนาดความรุนแรง FAG Smart Check จะแจ้งเตือนโดยทันทีสิ่งที่ดีมากๆเลยก็คือข้อมูลจะถูกจัดเก็บโดย FAG Smart Check ไว้ในไฟล์ของ Digital Archive ในข้อมูลทั้งหมดเราสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง iPad Notebook สามารถดูในประวัติย้อนหลังผมสามารถที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงและสามารถที่จะวางแผนเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในการซ่อมแซมเหมืองเป็นเหมืองเปิดผ่านดินไร้ที่ใหญ่สุดในเซาท์อินเดียเชียเริ่มจากกระบวนการคือมีรถเทท้ายขนาดใหญ่นะครับทำการขนถ่านลงยังคัพเชอร์เพื่อบดย่อยให้ขนาดเล็กลงแล้วส่งต่อไปยังสายพานลำเลียงเพื่อลำเลียงไปยังลานกองถ่านเพื่อเตรียมส่งให้โรงไฟฟ้าเป็นเชฟเลอร์ต่อไปเชฟเลอร์นั้นจะมีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของแบริ่งในเรื่องของไวเบรชั่นซึ่งมาช่วยแก้ปัญหาในการปรับแต่งเกียร์บ็อกซ์ของเราให้มีประสิทธิภาพในการทำงานถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญกับเงาเป็นอย่างมากทางเชฟเลอร์เองเราจะมีการเทรนนิ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีตลับลูกปืนให้ทาง E-GAT ทุกปีและมีการอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับทาง E-GAT เราสามารถให้คำปรึกษากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคำนวณอายุการใช้งานของตลับลูกปืนในเฟืองการวิเคราะห์ความเสียหายทำให้เราแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดบริษัทเชฟเลอร์เองยังสามารถให้บริการเครื่องมือในส่วนของการถอดและประกอบตลับลูกปืนถ้าจะเรียกได้ว่าบริษัทเชฟเลอร์เองเนี่ยนะครับให้บริการให้กับทางบริษัท E-GAT เนี่ยได้อย่าง 100% ครับเกียร์บ็อกซ์เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการตกกำลังนะครับแม้แต่เกียร์ชิ้นเล็กๆมีความสำคัญเหมือนกันหมดถ้าเกิดชำรุดเกียร์ชิ้นใหญ่ก็ไม่สามารถทำงานได้ดังนั้นในการให้ความสำคัญในเรื่องการแมนเทนแนนซ์หรือการรักษาเกียร์เนี่ยนะครับเราต้องมองว่าทุกตัวนั้นมีความสำคัญหมดในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรหรือคอมเมนต์ที่ดีเนี่ยจะทำให้เครื่องจักรมีไลฟ์เบรตี้ที่ดีขึ้นสามารถจะส่งผ่านได้ตามที่กรมการไฟฟ้าต้องการเพื่อผลิตไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมง
ประเทศไทยและโลกนี้ถ้าไม่มีวิลเลจเซ็นไม่มีการก่อสร้างครับไม่ว่าคุณจะเกิดปัญหาอะไรทางเชฟเลอร์พร้อมจะร่วมแก้ปัญหาไปกับคุณในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้ถือว่าเป็นความสำคัญของหน่วยงานอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราได้รับจากเชฟเลอร์ประเทศไทยทีมงานเชฟเลอร์ Training Center มีความภูมิใจที่ลูกค้าได้มอบความไว้ใจกับเราได้เข้าไปมีโอกาสเรียนรู้และแก้ไขปัญหาไปด้วยกันทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่ทำให้ลูกค้าของเราได้ทำเพื่อคนไทยทุกคน